วัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้เช่นเคยครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาดูไม้ดอกไม้ประดับชนิดหนึ่งครับเขาชื่อว่าพลับพึงครับเพื่อนๆเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ชอบแดดรำไรนะครับแล้วก็มีคุณค่าทางสมุนไพรได้ด้วยนะครับเป็นพืชที่มีอายุยืนยาวนะครับอายุยืนยาวเป็น10ปีนะครับเพื่อนๆก็เป็นไม้หัวนะครับถ้าเราไม่ได้ดูแลหรือรดน้ำพรวนดินให้เขานะครับเขาก็จะพักตัวนะครับก็จะเป็นหัวนะครับแล้วก็พอได้น้ำอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะเจริญงอกงามขึ้นมานะครับพลับพึงเป็นพืชที่มีแมลงรบกวนน้อยนะครับดูแลง่ายนะครับแล้วก็ให้ดอกก้านดอกยาวสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีคุณค่าทางสมุนไพรได้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสำหรับพลับพึงกันนิดนึงครับเพื่อนๆสรรพคุณของพลับพึงนะครับเป็นยาบำรุงกำลังนะครับแล้วก็บรรเทาอาการปวดศีรษะนะครับด้วยการใช้ใบนะครับอาการปวดศีรษะที่รุนแรงนะครับใช้ใบขอมพับพึงนะครับไปเผาไฟนะครับพันรอบศีรษะนะครับแล้วก็ช่วยขับเสมหะได้ด้วยนะครับรากยังนำมาเคี่ยวนะครับเป็นน้ำนะครับเพื่อเอาไปช่วยในการรักษาอาเจียนนะครับเป็นยาระบายได้ด้วยนะครับนี่แหละครับคุณลักษณะประโยชน์ของพลับพลึงนะครับมีอีกมากมายหลายอย่างนะครับวันนี้นายรักต้นไม้ได้นำมาให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับถึงหน้าตาของพลับพึงนะครับแล้วเราจะเอาไปใช้งานอะไรยังไงนั้นนะครับคลิปหน้านายรักต้นไม้จะเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมถึงคุณประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับนายรักต้นไม้นี่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมาลงลึกเกี่ยวกับการนำไปใช้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ